สวัสดีครับผมนายแพทย์อนุภาพฤทธิ์เพ็ญการกินเป็นหนึ่งในกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนทำเป็นกิจวัตรเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานเพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใหญ่เองนั้นการกินอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่กับเด็กเองหากไม่ได้รับการฝึกวินัยการกินที่ดีอาจจะทำให้มีปัญหาการกินจนส่งผลต่อการเจริญเติบโตผมมีคำแนะนำสำหรับวิธีการฝึกวินัยการกินที่ดีทั้งหมด6ข้อ 1. ไม่กินอะไรก่อนมื้ออาหารการกินนมขนมผลไม้ใกล้กับมื้ออาหารมากเกินไปอาจจะทำให้เด็กอิ่มท้องเมื่อถึงมื้ออาหารจะทำให้เด็กไม่ยอมกินอาหารดังนั้นผู้ปกครองควรงดนมขนมผลไม้ก่อนถึงมื้ออาหารประมาณ30นาทีในเด็กเล็กและประมาณ60นาทีในเด็กโตเมื่อเด็กหิวเด็กมักจะกินได้ดีโดยอัตโนมัติครับ 2. นั่งกินพร้อมกันการนั่งกินพร้อมกันกับผู้ปกครองจะช่วยสร้างบรรยากาศการกินที่ดีให้กับเด็กเด็กจะมีอารมณ์ร่วมในการกินที่ดีมากขึ้นผู้ปกครองต้องไม่อุ้มเดินป้อนหรือปล่อยให้เด็กวิ่งไปเดินตามป้อนไปเพราะจะทำให้มีความเสี่ยงในการสำลักอาหาร 3. ฝึกกินเองและไม่บังคับผู้ปกครองสามารถเริ่มฝึกให้เด็กกินเองบางส่วนและผู้ปกครองป้อนเองบางส่วนวิธีการกินแบบนี้เรียกว่าเทคนิคการกินแบบดับเบิลสปูนแม้การกินเองจะทำให้เกิดการเลอะเทอะเปรอะเปื้อนได้แต่ก็จะเป็นการฝึกให้เด็กเริ่มรับผิดชอบตนเองและทำให้เด็กมีความมั่นใจภูมิใจในตนเองหากมื้อไหนเด็กไม่ยอมกินผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะบังคับให้เด็กกินครับ 4. ฝึกกินอาหารให้หลากหลายและครบ5หมู่ผู้ปกครองควรเตรียมอาหารให้ครบ5หมู่และมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่เหมาะสมหากมีอาหารประเภทไหนที่เด็กกินได้น้อยหรือไม่ยอมกินผู้ปกครองอาจจะใช้อาหารทดแทนได้อย่างเช่นเด็กไม่ยอมกินเนื้อหมูเราอาจจะเลือกใช้อาหารโปรตีนประเภทอื่นเช่นไข่ไก่ปลากินทดแทนไปก่อนโดยที่เราจะนำอาหารที่เด็กกินได้น้อยนำกลับมาให้เด็กค่อยๆฝึกกินทีละนิดทีละนิดเมื่อเด็กคุ้นชินกับรสชาติเด็กจะค่อยๆกินอาหารที่กินได้น้อยได้มากขึ้นเองครับ 5. ไม่มีสิ่งจูงใจอื่นๆบนโต๊ะอาหารผู้ปกครองไม่ควรใช้ของเล่นหรือเปิดหน้าจอไม่ว่าจะเป็นทีวีมือถือแท็บเล็ตให้เด็กดูให้เด็กเล่นเพื่อเป็นสิ่งจูงใจล่อใจให้เด็กกินอาหารเพราะเด็กจะสนใจทำสิ่งเหล่านั้นมากกว่าการกินอาหารจนทำให้เด็กกินอาหารมื้อนั้นได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 6. จำกัดเวลากินให้เหมาะสมการกินที่ดีไม่ควรใช้เวลาในการกินมากจนเกินไปเราจะใช้เวลาการกินประมาณ30นาทีเพราะถ้าหากเด็กติดนิสัยกินช้าเมื่อถึงวัยที่เด็กต้องเข้าโรงเรียนเด็กจะกินอาหารไม่ทันไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงส่งผลทำให้ได้รับสารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอการฝึกวินัยการกินที่ดีอาจจะยากตอนเริ่มต้นแต่หากเด็กได้รับการฝึกอย่างสม่ำเสมอทั้งผู้ปกครองให้คำชมรอยยิ้มเป็นแรงเสริมด้านบวกเมื่อเด็กกินได้ดีไม่ดุด่าว่ากล่าวเป็นแรงกดดันด้านลบเมื่อเด็กกินได้น้อยหมอเชื่อว่าเด็กจะค่อยๆเรียนรู้และซึมซับวินัยการกินจนเป็นนิสัยที่ดีไปตลอดครับเพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดีครับ